เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้จักกับนายวีชอยโยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธนาคาร UOB เกันไปแล้วนะครับวันนี้รู้จักกับเขาให้มากขึ้นครับมาดูดีกว่าว่าเขาทําอย่างไรนะครับซึ่งสามารถทําให้ตัวเองขึ้นมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ได้และที่สําคัญนะครับแนวทางในการบริหาร UOB จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ ปี1,971ธนาคาร UOB ได้เข้าซื้อกิจการธนาคารชุงเคียวในสิงคโปร์โดยมูล,ลค่า22ล้านเหรียญสิงคโปร์โดยวีชอยโยได้ประกาศว่าดีลดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ UOB ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มขนาดสินทรัพย์ของธนาคารได้ถึง2เท่าจนทำให้ UOB ก้าวขึ้นเป็นธนาคารใหญ่อันดับ2ของสิงคโปร์และมาเลเซียได้ในที่สุดนอกจากนี้ดีลนี้ยังทำให้ UOB ก้าวขึ้นมาแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ในที่สุดปีถัดมา UOB เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและได้ซื้อกิจการธนาคารในฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งช่วงปี1980 UOB ยังได้ซื้อกิจการอีกหลายครั้งจนขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกับธนาคาร DBS ของรัฐบาลสิงคโปร์ ระหว่างที่วีชอโยบริหารธนาคารเขาได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาคธนาคารที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศในช่วงปี1980นอกจากนี้ยังต้องลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินในธนาคาร UOB ลงซึ่งมีผลให้ตัวเขาและครอบครัวถือหุ้นในธนาคาร UOB ลดลงและ,ะเผชิญแรงกดดันจากรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งพยายามเข้ามาถือหุ้นเพิ่มเติมผ่านกองทุนเทมเก แต่เขาก็ประสบความสําเร็จในการเจรจากับกลุ่มธุรกิจต่างๆให้มาร่วมถือหุ้นโดยที่ตัวเขาเองยังกลุ่มอํานาจการบริหารสูงสุดไว้ได้ด้วยความสําเร็จทางธุรกิจวีชอยโยได้รับการยกย่องให้เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ถึงสองครั้งรวมถึงนักธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียนอีกสองครั้งด้วยตัวเขายังได้นั่งเป็นกรรมการในบริษัทชั้นนําเช่นธนาคาร DBS 3เอสดาร์บี้และหนังสือพิมพ์ภาษาจีนของสิงคโปร์หลายแห่ง ในเวลานั้น UOB มีจำนวนสาขาวกว่า500สาขาในสิงคโปร์และ18ประเทศทั่วโลก เป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี2011นิตยสารฟรอสได้จัดอันดับให้เขาเป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งที่สุดในแง่ของสินทรัพย์ส่วนตัวที่คาดว่ามีสูงถึง5,000ล้านเหรียญสิงคโปร์นอกจากนี้เขายังเป็นประธานกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนันยางแห่งสิงคโปร์และที่ปรึกษาสภาธุรกิจสิงคโปร์และจีนกล่าวได้ว่าวีชอยโยคือตำนานของนักการเงินและนายธนาคารของสิงคโปร์และอาเซียนอย่างแท้จริงและนี่ก็คือประวัติและผลงานของผู้ที่ได้ชื่อ ว่าเป็นตำนานแห่งวงการธนาคารของสิงคโปร์นะครับแน่นอนว่าเบื้องหลังของความเป็น UOB ทุกวันนี้มาจากการขับเคลื่อนและแนวคิดของนายวีชอยโยนี่แหละครับและมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนาในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์เปอเรทในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับ